ขึ้นขึ้นเนี่ยแต่สรู้ยิงอย่างโบไอ้ทูนะไอ้วันนี้จะมาสอนเทคนิคนึงที่ผมใช้ในไฟท์ผมไม่รู้ผมจะเรียกอะไรเหมือนกันมันคือวอลจัมป์แหละมันคือเทคนิคคล้ายๆวอลจัมป์แต่มันคือการเด้งกำแพงแล้วสไลด์มันไม่ใช่วอลจัมป์นะคือจะว่าไงดีมันคือเทคนิคเดียวกับวอลจัมป์วอลจัมป์คือแบบนี้จริงไหมมันคือการวิ่งแล้วเข้าไปที่กำแพงแล้วเด้งออกอันนี้คือวอลจัมป์อ่ะไอ้เทคนิคเนี้ยมันคือการปีนกำแพงแล้วเด้งออกอย่างนี้หรืออย่างนี้ถามว่าทำไปทำไมคำตอบคือสมมติว่าศัตรูจะวิ่งมาหาเราแบบปึ๊บแล้วเราเห็นแล้วว่าเอ้ยมันกำลังจะวิ่งมาหาเราแล้วเราหลบมุมนี้ศัตรูอ่ะศัตรูก็จะคิดใช่ไหมว่าเอ้ยเฉียบแม่งปาสเปรย์ไม่ได้อ่ะศัตรูก็จะคิดว่าเออเนี่ยไอ้คนที่อยู่ตรงเนี้ยมันหลบอยู่ในมุมนี้จริงไหมศัตรูก็จะเดินแบบพร้อมยิงอย่างนี้แบบเฮ้ยแล้วก็ยิงปังปังถูกต้องไหมแต่ถ้าเรามีเทคนิคเนี้ยตอนศัตรูกำลังจะพีกอะก็ทำงี้ศัตรูจะงงไว้แบบเฮ้ยมันไม่ได้นั่งติ๋มอยู่ในมุมอย่างที่เราคิดที่นามันก็จะเออแบบนึงเนี้ยเออซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่เอาไว้เซอร์ไพรส์ศัตรูแบบให้มันลากเป้าตามตกใจอะเออมันคือเทคนิคเซอร์ไพรส์แหละคือพวกวอร์จัมวอลฮอปหรือว่าเทคนิคอะไรก็ตามจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ควรจะทำให้เขาเห็นเว้ยคือสมมตินะสมมติว่าอย่างเทคนิควอลจัมอ่ะจริงๆแล้วสมมติว่าไอ้แบตเตอรี่นี่คือศัตรูเนาะถ้าเราถ้าศัตรูอยู่ตรงนี้แล้วเราแบบเฮ้ยโอเควิ่งออกมาวิ่งสมมติเราอยู่นี่ไอ้ศัตรูอยู่นี่ปึ๊บแล้วอยู่เราจะไปทำวอลจัมอย่างเงี้ยแล้วเราก็โดนเขายิงฟรีตั้งแต่เราเริ่มกำลังจะทำวอลจัมถูกต้องไหมอันนี้คือการทำเทคนิคมูเมนต์ที่ไม่ถูกต้องเว้ยคือมึงทำเอาเฟี้ยวอย่างเดียวมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากทำให้เราโดนยิงง่ายขึ้นไปหรือมันคือเน้นเฟี้ยวอ่ะแต่ถ้าจะทำให้ถูกต้องไอ้พวกเทคนิคมูเมนต์ทั้งหลายอ่ะมันควรทำให้เสร็จ ตั้งแต่ศัตรูยังไม่เห็นเราคืออย่างเงี้ยสมมติว่าเอ้ยศัตรูอยู่ตรงแบตเตอรี่ตรงนั้นเรารู้ข่าวแล้วเราก็ทำวอร์จัมก่อนแล้วค่อยออกไปเอออันเนี้ยคือเอาไว้เซอร์ไพรส์จริงๆซึ่งเฮ้ยเอออันเนี้ยคือการเซอร์ไพรส์แบบถูกต้องแต่ถ้าเราแบบอุ๊ยมันอยู่นี่แล้วเราเอ้ยอย่างงี้แล้วยิงเงี้ยเอออันเนี้ยคือมึงเอาเท่เฉยมึงจะโดนยิงตั้งแต่เริ่มวิ่งเข้าหากำแพงเออเลือดลดไป101โดนกลางอากาศตายกลางอากาศเอออันเนี้ยคือไอ้พวกบ้ามูเมนต์แบบทําเอาเฟี้ยวกับมูเมนต์แบบใช้จริงโอเคมั้ย ผมไม่เคยพูดอะไรแบบนี้เลยคือแบบผมแค่สอนเงี้ยว่าเอ้ยมันทำอย่างนี้นะอย่างนี้นะแต่ว่าสถานการณ์จริงที่ใช้จริงอ่ะผมไม่เคยสอนไว้ว่าอย่าไปใช้แบบนี้นะอย่าไปวิ่งใส่ศัตรูวอลจัมป์ใส่มันแล้วมึงจะตายตั้งแต่ตอนวิ่งมาหน้าอะไรเงี้ยเออเข้าใจไหมเพราะงั้นมูฟเมนต์เทคนิคใช้ให้ถูกต้องด้วยโอเคไหมก็นั่นแหละเทคนิคนี้มันจะคล้ายๆวอลจัมป์ก็คือถามว่าทำยังไงเอากำแพงก่อนแล้วก็เด้งออกอันนี้เลยง่ายไหมมันไม่ต้องเด้งขึ้นอ่ะคือปกตินะคนทำวอร์จัมอ่ะมันจะแบบเฮ้ยพี่ทำไมมันไม่เด้งขึ้นแบบนี้วะแบบมันไม่เด้งขึ้นฟ้าแบบเนี้ยคือการทำวอร์จัมมันจะเป็นวิ่งมาแล้วมันก็เด้งออกอย่างนี้ถูกต้องไหมบางคนจะแบบเฮ้ยทำไมมันไม่เด้งออกอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องเด้งออกก็ได้เราต้องการแค่โมเมนต์ที่มันให้เราตอนเราเด้งออกอ่ะเนี่ยแล้วหลังจากที่เราเด้งอันนี้ต่อเราค่อยแท็บเทปหรือทำอะไรก็ได้ให้มันไปที่ทางอื่นก็ได้เดี๋ยวเอาคลิปให้ดูคือลองเอาไปใช้ดูเผื่อได้ใช้เซอร์ไพรส์ศัตรูแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยปกตินะศัตรูอยู่นี่วิ่งต๊อมาผมก็จะแบบเฮ้ยมันจะเข้ามาแล้วผมก็ทำนี้คลิปต่ออะไรเงี้ยเออเดี๋ยวคลิปให้ดูด้วยเพราะผมได้จุกตรงนี้อยู่เอ๊ะไอ้นี่แหละโมเมนต์อ่ะไอ้คือผมจะว่าไงดิมันไม่มีอะไรให้สอนอ่ะมันคือโดดเข้าหากำแพงปล่อยอ้อ
ปล่อยปุ่ม W ด้วยเข้าใจมั้ยปล่อยปุ่ม W ห้ามกด W ห้ามกด W นะถ้ากดมันจะเด้งอยู่กับที่เข้าใจมั้ยสมมติว่าเฮ้ยถ้ากด W ค้างนะถ้ากด W ค้างมันจะเด้งขึ้นไปด้านหน้าเห็นมั้ยเออนี่แหละอย่าลบถ้าลบก็แตกเห็นมั้ยแค่นี้แหละครับไปอีกคือแป๊บนึงให้อีกรูปอีกรอบนึงอันนี้เพิ่มเติมให้สมมติว่าตะกี้ผมบอกไปใช่ไหมว่าอย่าไปบอจัมใส่ศัตรูอย่างนี้แล้วยิงมันผมกลัวนี่คือศัตรูอย่าไปบอจัมแบบนี้แล้วยิงใส่เขาโอเคไหมแต่ถ้าเราพึ่งโผล่มาจากตรงนี้แล้วเราทำแท็บเซฟเป็นเราทำอย่างนี้ได้โอเคไหมเออเพราะว่ามันเพิ่งมันจะเพิ่งเห็นเราแล้วมันก็จะยิงเราไม่ทันเพราะว่ามันงงว่าเราทำอะไรวะมันเดี๋ยวเฮ้ยเฮียเย็นนี่มันเฟี้ยวเกินไปวะอะไรเงี้ยเออโอเคแค่นี้แหละเติมแค่นี้บายโอ้ยรักเพื่อนกันมากเลยนะทีเนี่ยNice. Well done, well played, that's all. ทำดีมาก เย้ เก่งมาก ธนูจัดๆไอ้คนเนี้ยอันนี้มันเด้งไปไหนอ่ะไม่ได้เด้งไปหามันใช่ไหมคือเด้งไปในทิศทางมันแต่ผมไม่รู้มันเด้งไปตรงไหนอ่ะก็ไม่อยากใช้เลยกับดิคันนอนอ่ะดาบสองคมจัดๆเอาวะFazing.
ายเห็นละเป็นแอชมีแอชอยู่หลังนี้อยู่หลังนี้แอชเดินออกมา79กล่องของม่วงเป็นปลาทาอีกตัวนึงอยู่หลังหินเขาบอยออกเกาะปลาทาเกาะแตกเนื้อผมจะเอารถแล้วเดี๋ยวตามไปผมน่าจะตามทันแหละใส่ต่อไม่เอฟดูได้เฮ้ยมันขวาเดินออกขวาไปแล้วสองตัวเลยจับขวาหน้าให้ม่วงกับม่วงผมฉีกขวาให้อยู่มุมหมุนสวยมากลองนะคุณนังผมชิวๆแอ้ตัว158เกาะเหลือ40ปะเทาสวยแค่มุมผมไม่เห็นเลยปะเทาตายปะเทาแตกหมดพอครับหลังคานี่เป็นหลังคาบ้านนู้น39ถ้าผมยิงโดนไปแล้วก็158ไปได้เดี๋ยวตามไปมั้งนะแบบว่าหายเป็นแอร์แต่ตัวเนี้ยคิดว่าเราได้ไฮเกา70แอร์จะหมดลงมาแล้วไปดูให้คุณหน่อยโอเคนี่เชียร์รีโหลดแตกตัวนึงแอร์น็อกแบงค์70 1แอร์สวยกระโดดข้างบนตรงเล็งเลยดีมากโยนเฮ้ยแปดแปดแปดแตกทะลุโอ้สวยฮะวู้ไม่มีไม่มีเซลล์อ่ะไม่มีแปดวันดีระพุกระพุกงงเลยอยู่ก็ปีนมาเมย์จะดิฟันสาหัสไปมันเกาะซิปลาจากข้างล่างได้ปะเฮ้ยได้นี่หว่าเฮ้ยอ๋อได้แต่ว่าต้องอ๋อต้องสไลด์จัมไม่คุณนางกระโดดเสียก็ได้แต่มุมต้องได้อ่ะฝาต้องได้เฮ้ยนี่อันนี้ผมใช้ในไฟบ่อยถ้าไฟตรงนี้นะนี่ผมว่ายิงอยู่ใช่ป่ะไอ้ปืนอ๋อทิปจัมขึ้นจัมขึ้นหลังคาเออผมไม่ได้สังเกตเลยว่ามันทิปจัมขึ้นได้งงอยู่อ่ะแบบมันจะตามไม่ได้ถ้ามันทิปจัมไม่เป็นอ่ะผมก็เข้าไปวางขั้นขนาดนั้นลังอินมานั้นยิงหลังตีไปแล้วข้างเหนือใต้บ้านคิวโดน140คิวโดนนัดเดียวตายเลยลมไปไอ้พวกชอบเปิดโล่มานี่ดิเฮ้ยแม่งหนีไม่โดนละเฮ้ยแม่งได้ผลจริงวะไอ้พวกชอบเปิดโล่เนี่ยกระสุนจะเข้าหน้าทีได้ทีได้ใช่ใช่ถึงแม้จะแบบไม่ต้องวนก็แบบในบ้านได้เลยทีม1 2แล้วโดนดึงเข้าทำแอบฝาแตกเฮ้ยเลิกแอบแตกตบอ้าวยิงผมหน่อยยิงผมหน้าโยกเฉยโอ้ยา18ว้าวโอ้ยกระโถไอ้สัตว์เอ้ยอย่างสวยเฮ้ยรถไอ้คิดนะครับรถคนเดียวมาเนี่ย2 คน 2 คน 2 คน 2 คนสองตี้อ่ะสองแก๊สสองตี้สองตี้มันจะขึ้นนั่นน่ะตบโอ้ยโอ้ยโยยิงน่าล้มหนึ่งเปิดก่อนแล้วเปิดก่อนได้เปรียบมิลานนะที่ล้มอ่ะอ้าวไม่ใช่ฮะมิลานคริปโตรอเติมแล้วที่5ผ่านไปที่ใหม่มาหายปนลบสวยฮะเฮ้ยแป๊บนึงจับได้ป่ะดิด้วยแผ่นไทยแป๊บนึงแค่คอเคสนี่ลุกรัวๆเลยนี่ใหม่ไหมไป
เล่นเลยเว้ยรู้สึกว่าตอมควายมันเสียขนาดนี้แล้วนะตอมิงเฮ้ยเย็นกระสบตาแป๊บเดียวโอ้ยไฟไม่เอาไม่เอาไฟโดนอีกแล้วโดนเฮ้ยนี่ไม่โดนเลยนะทุลุเฮ้ยยาเฮ้ยยาเอ้ยแล้วไม่เอาโดนแล้วเฮ้ยโดนอีกเฮ้ยHey!